วัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะเกย์ฟอเรนซ์ซูมค่ะหรือพี่ฟอของน้องๆนั่นเองนะคะวันนี้พี่ฟอจะมารีวิวแป้งผสมรองพื้นแฮ่ๆๆหลายคนว่าแป้งผสมรองพื้นแต่วันนี้จะเป็นแป้งผสมรองพื้นนะคะที่มีทั้งหมด3ยี่ห้อแล้วก็3ราคามีตั้งแต่ไฮเอนด์แพงมากนะคะแล้วก็มาอยู่ในตลาดกลางราคากลางๆแล้วก็มาแบบสินค้าแบบราคาน่ารักนะคะประหยัดดูหน้าใกล้ๆวันนี้น่าสนมาเลยค่ะแต่ใส่คอนแทคเลนส์สีดำครั้งแรกที่ใส่อยากจะบอกว่าใส่เพื่อไม่มีความแตกต่างเลยค่ะอันนี้ได้มาฟรีเขาให้มา2คู่มันเป็นรายวันใช่ป่ะแล้วแบบเมื่อกี้ใส่เฮ้ยนี่ใส่มันโอเคกว่าป่ะวะแต่ใส่มาแล้วก็เลยลองดูแล้วกันนะคะแล้วก็ทาลิปบาล์มเพราะวันนี้เราจะมาทาพิสูจน์ทาแป้งให้ดูกันและคู่ชกที่เราจะนำมาแข่งขันในวันนี้เบอร์แรกก็คือรอร่าเมอร์ซีเออร์แป้งผสมรองพื้นสมูทฟินิชฟาวเดชั่นพาวเดอร์แป้งผสมรองพื้นที่มีสารกันแดด SPF 20และคู่ชกเบอร์2ก็คือ Graceade Foundation นะครับและคู่ชกเบอร์3 Dalip Thanakar Superior Natural Cover Foundation Powder ที่มีสารกันแดดที่มีค่า SPF สูงถึง20 PA ++++3+นะคะก่อนที่พี่ฟอร์จะทำรีวิวนะคะการใช้แป้งผสมรองพื้นเนี่ย3ยี่ห้อเนี่ยสเต็ปแรกของการแต่งหน้าพี่ฟอร์จะใช้อันนี้เลย Charlotte Tilbury รุ่นนี้เป็นรุ่น Light Wonder นะเป็นแบบรองพื้นที่แบบว่าเนื้อบางเบาบอกเลยนะคะว่ามันไม่ปกปิดเลยแต่มันให้ความรู้สึกที่แบบว่ารู้สึกหน้ามันดูเนียนๆโกลๆดูแบบว่าดูฉ่ำๆมันไม่ได้มีวิ่งวิ่งนะคะเริ่มต้นในวันแรกหลังจากที่พี่ฟอร์นะคะได้รองพื้นของ Charlotte Tilbury แล้วเนี่ยพี่ฟอร์ใช้แป้งผสมรองพื้นตัวนี้ค่ะ Rora Mercier Smooth Foundation เนี่ยตัวนี้บอกเลยนะว่ามันเป็นการปกปิดที่แบบเนียนมากเพราะเนื้อของเขาเนี่ยมันจะสมูทแต่หลายๆคนก็บอกว่าตัวนี้ใช้แล้วแบบหน้าไม่มันมันคุมมันแต่สำหรับพี่ฟอร์นะคะก็มีมันระหว่างวันมากและเนี่ยก็เป็นตอนกลางคืนนะคะที่พี่ฟอร์กลับบ้านมาดูหน้านะคะพี่ฟอร์ใช้กล้องมือถือโดยใช้กล้องหน้าถ่ายถามว่ามันไหมมันก็มันนะคะแต่การปกปิดของเขาเนี่ยดีเยี่ยมมากๆแล้ววันที่2นะคะพี่ฟอร์ใช้ Graceade อย่าลืมนะคะนี่เป็นสเต็ป2ตัวนี้นะเนื้อของแป้งผสมรองพื้นของ Graceade เนี่ยบอกเลยนะว่าให้ความรู้สึกที่มันนวลมากแล้วก็ความรู้สึกที่ใช้เนี่ยเฮ้ยมันเนียนจริงและอันนี้นะคะเป็นรูปที่พี่ฟอไปทำกิจกรรมระหว่างวันไปทำนู่นนี่นั่นมาแล้วก็นี่คือรูปที่พี่ฟอใช้ถ่ายจากมือถือในกล้องหน้านะคะนี่เลยเป็นแบบนี้และคู่แข่งตัวที่3อันนี้นะคะมาในราคาน่ารัก250บาทสีที่พี่ฟอใช้เนี่ยจะเป็นสี01สีแบบค่อนข้างจะสว่างเลยแหละเหมาะสำหรับคนที่ผิวขาวขาวเหลืองอย่างพี่ฟอนะคะคุณสมบัติของแป้งธนาคารจะช่วยในเรื่องของเซลล์ริ้วรอยเพราะเขายังมีสารต้านอนุมูลอิสระและแป้งกลับเนี่ยนะคะวัตถุดิบเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่ทำมาจากธรรมชาตินะคะปราศจากน้ำหอมและในรูปนะคะเป็นช่วงหัวค่ำที่พี่ฟอไปทานอาหารจีนน่าจะสักประมาณ3ทุ่มแล้วพี่ฟอก็ถ่ายไว้นะคะพี่ฟอบอกเลยว่าเขาคุมมันได้เลิศจริงๆอย่างที่เขาเค็มไว้นะคะแต่พี่ฟอบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วสาวๆผิวแห้งอาจจะไม่ค่อยเหมาะสักเท่าไหร่นะคะพี่ฟอมีความรู้สึกว่าสาวผิวผสมนะคะกับผิวมันเนี่ยใช้แล้วเลิศมากพี่ฟอจะทาพิสูจน์ให้ดูเลยค่ะเริ่มต้นจากแป้งลอร่าเมอร์ซีเออร์นะคะพี่ฟอจะทาไปตรงที่หน้าผากอันนี้เป็นหน้าสดแล้วทาเลยนะและแก้มด้านซ้ายนะคะพี่ฟอจะใช้ Graceadeและแก้มด้านขวานะคะพี่ฟอขอใช้ธนาคารพี่ฟอนะคะจะขอท้าพิสูจน์ว่าเฮ้ยมันไม่เป็นคราบจริงอย่างที่พี่ฟอพูดหรือเปล่านะคะพี่ฟอจะทำการฉีดสเปรย์น้ำแร่ลงไปที่หน้านะคะและพี่ฟอนะคะจะหยิบทิชชู่เนี่ยมาซับหน้าอะหน้ามันมีรอยเปียกอยู่นะซับดูจะให้ดูว่าแป้งทั้ง3ยี่ห้อนี้มันติดมากับกระดาษทิชชู่ไหมนะคะจะได้พิทาพิสูจน์ในเรื่องของว่าใช้แป้ง3ยี่ห้อนี้แล้วหน้ามันเป็นคราบหรือเปล่าเห็นไหมคะไม่มีแป้งติดมากับกระดาษเลยดังนั้นเนี่ยใช้แล้วหน้าไม่เป็นคราบนะคะเห็นไหมคะจะสังเกตได้เลยว่าเฮ้ยหน้ามันยังกริบอยู่เลยอะไม่เชื่อขอทาพิสูจน์อีกรอบหนึ่งแล้วกันอันนี้คือรอบที่สองนะคะมาทีนี้พี่ฟอขอให้คะแนนนะคะอันดับหนึ่งในเรื่องของคุมมันพี่ฟอยกให้ธนาคารค่ะเพราะว่าพี่ฟอรู้สึกว่าถ้าสาวๆคนไหนที่มีผิวผสมหรือคอมบิเนชันสกินหรือผิวมันเนี่ยพี่ฟอว่ามันเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยนะคะอันดับ2ในเรื่องของคุมมันพี่ฟอให้ตัวนี้เลย Graceadeอันดับ3นะคะนี่คือ Rora Mercier ในเรื่องของคุมมันเพราะว่าระหว่างวันเนี่ยรู้สึกว่ามันแอบแบบมันนิดนึงนะคะต่อมาข้อที่2นั่นก็คือในเรื่องของการปกปิดเนี่ยต้องยอมเขาค่ะนี่เลย Rora Mercier ปกปิดได้เลิศมาก
ต่อมานะคะตัวที่เป็นรองนั่นก็คือ Grace S และอันนี้อยู่ในอันดับ3ค่ะในเรื่องของการปกปิดไม่ใช่ว่ามันปกปิดไม่ดีนะมันก็ปกปิดดีแต่2ตัวนั้นมันปกปิดได้ดีกว่าข้อ3เนียนแบบว่าแต่งรูปหน้าดูเนียนอะไรแบบนี้พี่ฟอขอให้อันนี้ค่ะเนียนพี่ฟอมีความรู้สึกว่าอันนี้เนียนสุดรองลงมานั่นก็คือลอร่าเมอร์ซีเออร์และก็ธนาคาอยู่ในอันดับ3ข้อ4ในส่วนของเรื่องการเป็นคาบข้อนี้ให้คะแนนเท่ากันหมดเลยเพราะว่าท้าพิสูจน์ไปแล้ว2รอบนะคะว่ามันดีจริงๆมันไม่เป็นคาบทั้ง3ตัวเลยในส่วนของเรื่องเป็นคาบนะพี่ฟอนแนะนำนิดนึงนะคะและหลายคนเนี่ยเวลาที่แบบทาครีมบำรุงแล้วทาครีมกันแดดแล้วเนี่ยก็ชอบทาแป้งไปเลยอันนั้นนะคะไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรเนี่ยมันก็เป็นคาบหมดควรจะปล่อยให้ครีมเขาเซตตัวนิดนึงแล้วค่อยทาแป้งลงไปนะคะน่าจะได้ไม่เป็นคาบแต่แป้ง3ตัวนี้พี่ฟอใช้แล้วไม่เป็นคาบเลยค่ะสรุปว่ารอดพี่ฟอสรุปมาทั้งหมดแล้วนะคะว่าแป้งเนี่ยให้คะแนนกันแตกต่างกันไปใครอยู่อันดับ1อันดับ2อันดับ3ในแต่ละข้อนะคะพี่ฟอขอบอกอย่างนึงที่ประทับใจนะในแป้งธนาคารที่แบบกล้าเอามาแข่งกับของแพงเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมพี่ฟอบอกเลยมันไม่ใช่เพราะว่าราคาถูก250ไม่ใช่ที่พี่ฟอออกมาพูดเนี่ยเพราะ1มันเป็นส่วนผสมที่แบบอ่อนโยนมากไม่มีส่วนผสมของสารเคมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเคมีที่อยู่ในครีมกันแดดอันนี้มันเป็นมาจากธรรมชาตินะคะแล้วก็เขาก็ไม่ใส่สารกันบูดแล้วก็ไม่ใส่น้ำหอมใช้ทันทีเลยค่ะเลยรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ของถูกแล้วมันจะไม่รอดเสมอไปแต่พี่ฟอใช้อันนี้แล้วไม่มีอาการระคายเคืองใดๆไม่มีอาการแพ้และจริงๆใช้3ตัวนี้ไม่แพ้ทั้ง3ตัวเลยนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟอบอกว่าการมาพูดมาเมามอยว่าเฮ้ยอันนี้ใช้จริงแล้วทดลองจริงโหเฮ้ยรู้สึกว่าอยากนำมาแชร์นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนสำหรับวันนี้พี่ฟอไปก่อนละค่ะแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ